ราะว่าทางเจ้าภาพที่ได้นิมนต์นะครับพระในระดับเรียกว่าเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นหัววัดนะครับจากวัดต่างๆที่เป็นชาวไทยใหญ่เนี่ยนะครับประมาณ227วัดส่วนทางด้านหน้านี่ก็จะเปิดเป็นเหมือนให้ประชาชนทั่วไปชาวบ้านได้เข้ามาสักการะร่วมทำบุญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อไม้ฟืนซื้อผ้าบางสกุลอะไรกันต่างๆนานานะครับโอ้โหได้รับความนิยมแล้วก็เรียกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่จัดเต็มมากหลวงพ่อนมัสการครับนี่มาจากวัดไหนครับมาจากวัดจอมกลางลูกอยู่ที่ไหนครับที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจ้ะนี่มาร่วมทำอะไรบ้างครับมาร่วมก็คือไม่ว่าพระหรือฆราวาสก็ตามก็จะมีการอุทิศจีวรคือจีวรผ้าบางสกุลและมหาบางสกุลเป็นการร่วมบุญเป็นการอุทิศให้กับผู้ตายอ๋อครับจีวรอันนี้จะแปลสภาพเป็นเสื้อผ้าไปห่มให้กับคนตายนี่คือความเชื่อถือนี่คือความเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะได้ทุกคนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่อตาแสงทางด้านหลังนะครับพื้นที่ด้านหลังของซุ้มที่แต่ละวัดถูกจัดไว้นะครับเพื่อถวายเครื่องทำบุญต่างๆนะครับก็จะเป็นที่อยู่ที่พักอาศัยของพระที่ได้เดินทางมานะครับพระหัววัดต่างๆรวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาคณะศรัทธาที่เดินทางมาด้วยก็จะพักกันอยู่ตรงนี้นะครับทำเป็นยกขึ้นมาเป็นแคร่ง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าก็จะนอนกันอยู่ตรงนี้เรียงรายไปโอ้โหยาวน่าจะเป็นร่วมร้อยเมตรนะครับยาวมากพี่นี่มาจากไหนกันครับพี่มาจากในเมืองค่ะแต่ว่าเมืองแม่สอนคุณป้าเป็นชาวบ้านอยู่แถวนี้ค่ะอ๋อแล้วนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับก็มันจะมีเกี่ยวกับงานใบตองที่ใช้ในพิธีนะคะก็เป็นภาษาไทยเรียกว่าโอดหมอกก็คือการโปรยใส่ดอกไม้อะค่ะโปรยใส่ดอกไม้งานนี้ถือว่าเป็นใหญ่ยิ่งใหญ่ชักขนาดไหนพี่ถ้าพูดจริงถ้าดูจริงๆนะมันเหมือนรัชฉานเล็กๆเลยตอนเนี้ยเพราะว่าคนที่พระท่านประกาศรายชื่อมามีใครไหมที่บอกมาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ของประเทศไทยมีไหมไม่มีนะเป็นชื่อเมืองของทางโน้นหมดเลยใช่ไหมพี่ยังงงอยู่เลยว่าเออมันเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ฉันเคยรู้จักหรือเปล่าและนอกจากงานนี้นะครับจะเป็นแรงศรัทธาของชาวไทยใหญ่ที่เดินทางมาจากทุกภูมิภาคทั้งจากรัฐฉานจำนวนมากด้วยนะครับก็ยังมีบุคคลสำคัญของชาวไทยใหญ่ก็เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยเช่นกันนั่นก็คือครูบาสุคำพระนักเทศน์อีกรูปหนึ่งนะครับที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมากจากชาวไทยใหญ่ครับและอีกท่านหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากๆแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นเจ้าภาพอีกคนหนึ่งของงานนี้แล้วก็เป็นเหมือนผู้นำสูงสุดของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับก็คือเจ้ายศศึกประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัชฉานครับคำท่านเจ้ายศศึกนะครับว่างานปอยเหลิมนะครับถือว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความหมายยังไงกับชาวไทยใหญ่บ้างครับก็นั่นเป็นประเพณีของไทยเข้ามาตั้งแต่ดั้งเดิมแหละครับครับถือว่ามีความสำคัญมีความสำคัญทางด้านจิตใจต่อชาวไทยไหมครับจิตใจศรัทธาคนที่ประชาชนชาวไทยทำไมเวลาจัดงานแบบนี้คนถึงมากันเยอะอะไรเงี้ยครับก็อันนี้เป็นงานบุญนะครับชุนเจในราชฐานเขาถือกันถ้าไม่เจอจอวัดที่นับถือมันทำไม่ได้ครับอ๋อต้องมีศรัทธาจ้ะมีศรัทธาครับเห็นกันไปแล้วนะครับว่าพี่น้องชาวไทยใหญ่เชื่อถือในเรื่องของศรัทธาศาสนาเป็นอย่างมากครับแต่ว่านอกจากเรื่องของการทำบุญแล้วอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือการทำทานนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกพื้นที่นึงนะครับที่ได้จัดไว้ให้คนที่มาร่วมงานได้อิ่มท้องกันเรียกว่าเป็นโซนที่ทีมงานกบนกลาชื่นชอบเป็นที่สุดเลยนะครับก็คือส่วนของโรงทานครับที่มุมหนึ่งในงานนี้นะครับก็จะแบ่งไว้เป็นโซนใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นมุมโรงทานก็จะเป็นชาวบ้านร้านค้าชาวไทยใหญ่ตามที่ต่างๆนะครับก็จะทำกับพงกับข้าวร้านไหนเป็นร้านอาหารก็จะเอาอาหารของที่ร้านตัวเองแล้วก็จะขึ้นมาวันนี้นะครับมาเปิดเป็นร้านเพื่อแจกจ่ายให้กับคนที่มาร่วมงานได้กินครับเรียกว่างานนี้นี่มาแต่ตัวกินฟรีตลอดดูซุ้มต่างๆที่มาเปิดร้านนี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นร้านค้าจากแม่ฮ่องสอนนะครับที่รวมตัวกันมาทำบุญทำทานแจกอาหารให้กับผู้ร่วมงานบ
บางร้านอาจจะมาเป็นอาหารสำเร็จรูปหรือบางร้านบริจาควัตถุดิบเพื่อส่งให้ครัวกลางได้ทำอาหารแจกจ่ายก็มีครับมาจากไหนครับวันนี้จากไหนมาล่ะตัวเมืองแม่ฮ่องสอนอ๋อเอาอะไรมาครับพี่วันนี้วันนี้มีผัดไทยไก่ทอดข้าวนึ่งโอ้โหผัดไทยไก่ทอดข้าวนึ่งวันนี้เอามาเยอะไหมครับเยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากกินได้กี่ล้อ6 ล้อเอา6ล้อมาเลยโอ้โหทำไมวันนี้ทุ่มทุนขนาดนี้ครับเพราะว่านับถือพระองค์นี้มากอ๋อหลวงพ่อตาแสงนี่ทำมาเมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเดี๋ยวปรุงแบบนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีแล้วก็เขาตักอ๋อโหเคยทำหม้อใหญ่ขนาดนี้มาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยและแล้ววันนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะลับขอบฟ้าแล้วครับแต่ว่างานพิธีในวันนี้ก็ยังไม่ได้จบลงนะครับเพราะว่าถึงเวลาที่อาหารโรงทานพร้อมจะแจกจ่ายแล้วซึ่งผมก็ไม่พลาดโอกาสนี้แน่นอนนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้จะมีของกินอร่อยๆ อะไรไว้ให้พวกเราบ้างครับขอน้ำอีกนิดได้ไหมขอบคุณครับได้แล้วขนมเส้นประมาณน้ำเงี้ยวใส่เลือดเพียบเลยอร่อยครับอร่อยไหมพี่อร่อยครับโอ้โหกว่าจะได้มาครับผมสุดยอดครับสุดยอดนะแค่กว่าจะได้มาก็อร่อยสุดยอดแล้วนะครับเพราะว่าคนเยอะมากโอ้ไม่น่าเชื่อเลยไปเดี๋ยวไปหาที่กินขนมเส้นที่มีตังก็หาซื้อไม่ได้ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงไปเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาไปเดินชมบรรยากาศในช่วงกลางคืนกับมหรสพไทยใหญ่ที่หาดูยากรวมไปถึงพิธีกรรมสุดท้ายที่สำคัญที่สุดของงานปอยเหลิมครั้งนี้ก็คือการร่วมขบวนลากเหลิมหลวงพ่อตาแสงครั้งสุดท้ายครับ